วันนี้คุณหมอวรงโพสต์หมายศาลแล้วก็แจ้งว่าข่าวดีครับผมชนะคดีฟ้องพิมพ์ริพายฟ้องพิมพ์ริพายฐานหมิ่นประมาทเขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมตามที่ศาลมีคำพิพากษา 200,000 บาทครับนอกจากโพสต์เฟซบุ๊กแล้วยังได้มีการชี้แจงด้วยว่าเรื่องราวกรณีดังกล่าวเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรฮะมีแฟนพิมพ์ผมเรียกค่าเสียหายเข้าไปหลังจากนั้นก็เงียบไปว่าก็คิดว่าเขาคงจะอุทธรณ์ล่าสุดมีหนังสือแล้วก็นี่คือหมายศาลนี่คือหมายศาลที่เพิ่งมาก็อย่างที่ว่าฮะทำการที่อาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของกกต.แต่เรื่องกกต.ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็มั่นใจว่าในความตั้งใจที่เราคิดดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็อยู่ๆทนายต้มส้มมากล่าวหาผมล้มล้างการปกครองแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าผมชี้แจงได้หมดในหลักคิดของเรานะแต่อันนี้เอาอย่างน้อยมีข่าวดีมาก็เอาข่าวดีมาให้พี่น้องได้เห็นนะว่านี่คือข่าวดีเห็นเป็นหมายศาลขึ้นมาก็ตกใจสุดท้ายแล้วเนี่ยหมายศาลเพิ่งลงวันที่26เพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองฮะจดหมายวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ฮะผมกลับมาพิษณุโลกเป็นจดหมายลงวันที่26ตุลาคม2566แล้วก็หมายศาลระหว่างนายวรงเดชกิจวิกรมกับนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัชตอนแรกอ่านหัวระหว่างใครกับใครเนี่ยผมนึกว่าผมจำเลยอีกแล้วเหรอผมยังคิดเอ๊ะเพราะช่วงหลังนี่เราก็ไม่ได้มีคดีความกับใครแต่อ๋ออันนี้ผมยังเป็นโจทย์อยู่เหรอนายวรงเดชกิจวิกรมกับนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัชคือผมไม่คุ้นนะผมก็เลยโทรปรึกษาทนายว่าใช่คนนี้ไหมใช่คนที่ชื่อพิมพ์ริพายไหมอ๋อทางทนายความบอกใช่เนี่ยคุณหมอวรงเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงนำเสนอว่าหมายศาลเป็นยังไงค่ะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฮะหลังจากที่คุณหมอวรงเนี่ยโดนด่านะคุณหมอวรงเองเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนะนี่เห็นข่าวพิมพ์ริพายเอาไปด่าเอาผมไปด่านะผมบอกว่าผมเข้าใจเขานะขนาดทักษิณแก่กว่าผมเป็น10ปีเขายังกล้าด่าเลยนะแล้วหมอวรงก็ยังชื่นชมพิมพ์ริพายด้วยนะว่าเอาจุดความเป็นตัวตนจุดเด่นของตนเองมาทำเป็นการตลาดนะเรียกเรตติ้งนะนี่ตอนนั้นนะที่คุณหมอวรงได้มีการไลฟ์นะฮะแม้แต่บางคนหลอนนะผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยต่อข่าวที่เกิดขึ้นที่คุณพิมพ์ริพายเอาผมไปด่าผมเลยตอบไปว่าใจเย็นๆผมเข้าใจนะฮะเพราะขนาดนายทักษิณอายุมากกว่าผมเป็น10ปีเลยเขายังถูกเอาไปด่าเลยยิ่งผมเป็นหมอเรียนหมอมาเนี่ยเราเรียนจิตวิทยาเรียนจิตเวชศาสตร์ผ่านเจอคนมาเยอะฮะบางคนเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดบางคนเดี๋ยวดีใจคือตอนโน้นเลยนะฮะตอนที่หลังจากถูกด่าคือคุณหมอวรงค์นี่ก็นิ่งมากแต่สุดท้ายก็มีการดำเนินคดีแล้วหมอวรงค์ตอนที่ขึ้นไปตรวจสอบโครงการเนี่ยคือก็ขึ้นไปด้วยตนเองนะค่ะเนี่ยขึ้นไปที่แม่เกิบนะไปที่จุดที่เป็นประเด็นดราม่าแล้วนอกจากนี้หมอวรงก็ขึ้นไปตรวจสอบดูไปสอบถามข้อมูลด้วยแล้วก็ไปพบว่าให้มันมีไฟฟ้าโดยแผงโซลาร์เซลล์มาก่อนโครงการของพิมพ์ริพายที่ของพิมพ์ริพายที่เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยแต่โครงการขึ้นมานี่ก็มีส่วนช่วยนะไม่ใช่ว่ามีส่วนช่วยแต่ถามว่ามีมาก่อนไม่มีมาก่อนมีโครงการ Wi-Fi ของกสทช.มาก่อนมีทีวีจอเล็กมาก่อนเนี่ยคุณหมอวรงก็แค่ขึ้นไปพิสูจน์ค่ะนะก็ขอบคุณโครงการที่ดราม่าที่ทำให้สงครามไทยตื่นตัวนะแต่โครงการบางส่วนเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นนี่หมอวรงตอนโน้นนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นคดีความสุดท้ายก็ชนะคดีค่ะนะฝ่ายพิมพ์ริพายก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะก็บทสรุปที่เอามาเล่าก็เพราะว่าบางประเด็นดราม่าเนี่ยเรามักติดตามเฉพาะช่วงที่เป็นประเด็นด่ากันตอนต้นแค่นั้นเองแต่บทจบใครถูกใครผิดนี่คือบทสรุปนะพอสุดท้ายเข้าใจว่าคดีถึงที่สุดแล้วเพราะว่ามีหมายศาลให้ไปรับเงินแล้วก็เท่ากับว่าคดีถึงที่สุดนะอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเผ็ดร้อนของคนในวงการการเมืองค่ะ